ูลนิธิกระจกเงาและครอบครัวเด็กหายยื่น7ข้อเรียกร้องให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะตั้งศูนย์ติดตามคนหายภาครัฐหลังเกิดเหตุคดีสะเทือนขวัญกรณีน้องการ์ตูนวัย6ขวบถูกลักพาตัวและทำร้ายจนเสียชีวิตและคดีเด็กหายอีกหลายรายด้านครอบครัวเด็กหายและเครือข่ายภาคประชาชนเร่งให้ตำรวจดำเนินการให้เป็นรูปธรรมสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานหลักที่ร่วมกับรายการสถานีประชาชนในการส่งทนายความให้คำปรึกษาและแนะนำข้อกฎหมายต่างๆอีกทั้งจัดหาทนายอาสาสำหรับผู้ที่ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลในรายการสถานีประชาชนค่ะเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่14:00 น.ถึง15:30 น.แต่วันนี้พิเศษนะคะรายการเราก็จะ1 ชั่วโมงแต่ก็ยังคงมีเรื่องราวที่เราจะต้องมาติดตามความคืบหน้านะคะสำหรับทุกร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะและสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะใครที่ต้องการร้องทุกข์นะคะหมายเลขโทรศัพท์ของเราที่อยากจะให้จดบันทึกเอาไว้เลยนะคะก็คือหมายเลข027902111และ027902630-3นะคะหมายเลขเดียวกันนี้ค่ะท่านผู้ชมยังสามารถปรึกษาข้อกฎหมายได้ฟรีนะคะเนื่องจากว่าสภาทนายความร่วมมือกับรายการสถานีประชาชนในการส่งทนายความมาประจำอยู่ที่รายการของเราทุกวันเลยนะคะตั้งแต่9:00 น.ถึง16:00 น.ค่ะทนายความท่านแรกวันนี้นะคะคุณสุวิทย์นาสวนค่ะท่านที่2นะคะคุณวีรวุฒิศิวบวรค่ะพร้อมกันนี้นะคะท่านผู้ชมคะอีก1ช่องทางค่ะที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ผ่านทาง SMS ค่ะที่หมายเลข4268822นะคะแจ้งเหตุร้องทุกข์แนะนำติชมรายการแสดงความคิดเห็นร่วมกับประเด็นต่างๆที่รายการเรานำเสนอหรือแม้แต่วันนี้ใครอยากจะอวยพรปีใหม่ให้กันและการส่งกำลังใจให้กันและกันนะคะก็ส่งเป็น SMS เข้ามาได้ค่ะแล้วก็สำหรับคำแนะนำนะคะในการที่จะให้เราไปพัฒนารายการปรับปรุงรายการให้ดียิ่งขึ้นมีประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นเราก็จะมีเสื้อยืดเป็นที่ระลึกของทางรายการมอบให้ด้วยนะคะวันละ10ท่านด้วยกันแต่จะเป็นท่านใดผู้โชคดีก็ต้องติดตามความคืบหน้ากันค่ะแล้วก็ในช่วงการดำเนินรายการตลอดปี2556นะคะยังมีเรื่องราวนะคะหลายเรื่องที่ประทับใจหนึ่งในนั้นก็เป็นเรื่องราวของยอดคุณแม่ค่ะก็เป็นกลุ่มของคุณแม่นะคะที่เคยมาร้องเรียนในการสถานีประชาชนกับเราเมื่อวันที่25 มกราคมของปีนี้นะคะโดยทางรายการเองก็นำเสนอกลุ่มคุณแม่นะคะซึ่งเป็นผู้ปกครองของน้องๆเด็กพิเศษรวม14 คนนะคะที่สู้ชีวิตแล้วก็ทุ่มเทความรักการดูแลทั้งหมดให้กับลูกนะเพื่อที่จะให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีขึ้นสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ควบคู่ไปกับการช่วยกันหารายได้เสริมให้กับครอบครัวตนเองเพื่อเป็นทุนในการรักษาลูกด้วยนะคะแต่ด้วยเวลาที่จำกัดนะคะก็อยากจะขายลอตเตอรี่ตามที่กองสลากกินแบ่งได้มีนโยบายช่วยเหลือสังคมนะคะในเรื่องของผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการทางรายการก็เลยได้ประสานงานนะคะไปยังท่านผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้ล่ะค่ะเราจะมาติดตามความคืบหน้านะคะมีในส่วนของตัวแทนคุณแม่สุภักมาลาลักษมีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องๆหนูๆตามสบายเลยนะคะใครง่วงนอนนอนได้เลยนะไม่มีปัญหาคุยกันสำหรับในส่วนของคุณแม่ถามทางคุณแม่สุภักนะคะหลังจากออกรายการไปต้นปีตอนนี้คืบหน้ายังไงบ้างคะก็ในโดยภาพรวมนะคะตั้งแต่ออกรายการไปก็มีประชาชนที่เขาดูรายการแล้วก็เขามีความรู้สึกเข้าใจและเห็นใจอยากจะช่วยเหลือกลุ่มของพวกเรานะคะก็มีสินค้าที่ว่ามีคนอยากจะช่วยเหลือก็มีติดต่อเข้ามามีบูธสั่งซื้อใช่ค่ะที่พวกเราช่วยกันทำสั่งซื้อแล้วก็มีสถานที่ให้เราวางจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นส่วนในเรื่องของโควต้าลอตเตอรี่ทางผู้ใหญ่ก็รับรู้ถึงความยากลำบากของการเลี้ยงดูลูกของพวกเราท่านก อนุเคราะห์ว่าจะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมก็จะขอความอนุเคราะห์ให้ก็ตอนนี้ก็รอท่านเมตตาค่ะก็ตอนนี้ก็ท่านกำลังพิจารณาให้แต่พวกเราก็ยังไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงอะค่ะที่ท่านบอกว่าจะมีการพิจารณาให้นี่ตั้งแต่เดือนไหนคะคุณแม่สุภักคะก็ท่านได้ติดต่อเข้ามาก็คือท่านก็ติดต่อตลอดนะคะก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยก็เบื้องต้นท่านยังให้ตรงนั้นไม่ได้ก็ท่านก็หาช่องทางจำหน่ายสินค้ากับเราเอาสินค้าไปวางขายในกองสลากให้เราพร้อมทั้งติดต่อที่อื่นให้ก็คือพยายามช่วยเหลือด้านอื่นๆก่อนส่วนเรื่องตรงนั้นก็ด้วยขอบเขตและอำนาจทางกองสลากว่าเขาไม่สามารถที่จะ
เพิ่มยอดลอตเตอรี่ได้เขาก็ไม่รู้จะเอาตรงไหนมาให้ก็คงต้องรอว่าทางผู้ใหญ่ที่มีอำนาจจริงๆอนุมัติลงมาเพิ่มโควต้าเข้ามาแล้วท่านก็จะพิจารณาให้อ่ะค่ะแต่อย่างน้อยพวกเราก็รู้สึกดีขึ้นนะคะที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือตรงนี้ใช่ค่ะนะคะฉะนั้นก็อยากจะต้องย้ำกันกับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะว่ากลุ่มคุณแม่นักสู้เหล่านี้นะคะมีผลิตภัณฑ์นะที่เป็นฝีมือของพวกเราเองหลายอย่างเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเช่นอะไรบ้างเอ่ยกระเป๋ากระเป๋าใช่ไหมคะแล้วก็กุญแจค่ะแล้วก็มีผ้าพันคอมีหมวกเบาะรองนั่งเบาะรองนั่งน้ำยาอเนกประสงค์แล้วก็เป็นสินค้าคือเราจะพัฒนารูปแบบไปเรื่อยๆอะค่ะค่ะซึ่งท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะคะใครที่อยากจะอุดหนุนนะจะสั่งไปแจกปีใหม่หรือตามเทศกาลต่างๆก็ได้หมดเลยนะคะหรือว่าบางครั้งอาจจะเอื้อเฟื้อไปในลักษณะของสถานที่ไปจัดจำหน่ายก็ได้เพราะบางท่านอยู่ในจุดที่เป็นชุมชนหรือว่ามีงานจัดกิจกรรมใหญ่ๆวันเกิดวันครบรอบต่างๆก็สามารถช่วยเหลือได้นะคะเดี๋ยวในส่วนของเรื่องลอตเตอรี่ทางรายการสถานีประชาชนก็จะติดตามความคืบหน้ากันไปเรื่อยๆนะคะแต่เราก็หวังว่าอยากจะให้หลังจากออกอากาศเนี่ยมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นปัญหาได้มีการคลี่คลายไปบ้างนี่คือวัตถุประสงค์ของรายการเราและถ้าสามารถแก้ปัญหาได้หมดสิ้นจริงๆยิ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดนะคะขอบพระคุณค่ะช่วยกันยินดีนะคะนอกเหนือจากเรื่องของกลุ่มคุณแม่นักสู้แล้วนะคะท่านผู้ชมคะก็มีกลุ่มคนนักสู้อีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันนะคะก็เป็นพี่น้องนะคะที่แจ้งเข้ามาในรายการสถานีประชาชนเป็นพี่น้องเกษตรกรชาวนาเกลือสมุทร3จังหวัดด้วยกันนะคะมีเพชรบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครแจ้งมาเมื่อวันที่ได้ออกอากาศไปนะคะเมื่อวันที่13พฤศจิกายนนะคะเดือดร้อนเนื่องจากราคาเกลือตกต่ำราคาต้นทุนนะคะเกวียนละ 1,500 บาทค่ะท่านผู้ชมคะพ่อค้าคนกลางรับซื้อ 1,700 บาทคือต่อเกวียนเนี่ยได้กำไรแค่200บาทแต่ท่านผู้ชมอย่าบอกว่าเยอะนะคะเพราะว่าอะไรคะเกลือไม่ได้ทำแป๊บเดียวได้นะไม่ได้ทำวันเดียวอาทิตย์หนึ่งได้นะทำกันเป็นเดือนๆนะแล้วก็ยุ่งยากลำบากซึ่งถ้าจะคิดค่าแรงลงไปแล้วก็แทบจะไม่คุ้มกำไรก็ไม่เหลือนะคะฉะนั้นหลังจากที่ออกอากาศไปแล้วนะคะต้องถามในส่วนของทางตัวแทนนะคะซึ่งจะได้ร่วมด้วยช่วยกันพูดคุยนะคะเพราะว่าถือว่าเกี่ยวข้องทั้งสองประเด็นก็คือทางคุณมงคลสร้อยทองเจริญผู้จัดการสหกรณ์กรุงเทพนะคะสวัสดีค่ะคุณมงคลคะสวัสดีค่ะนะคะนี่เป็นประเด็นของเรื่องนาเกลือก่อนนะตอนนี้คืบหน้ายังไงบ้างคะตั้งแต่มาออกรายการแล้วเนี่ยขบวนการของทางราชการที่เข้ามาร่วมรายการกับเราเขาบอกให้เราเนี่ยปฏิบัติไปตามเนื้อหาสาระที่เขากำหนดให้เราผมก็ปฏิบัติแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ทางกรมอะยังเลยครับก็อยู่ที่ทางกรมจะชงเรื่องไปที่กระทรวงเมื่อไหร่ที่ให้เราปฏิบัติตามมีอะไรบ้างคะให้ส่งโครงการไปส่งรายละเอียดไปให้เขาฮะว่าเราเดือดร้อนยังไงรวมกลุ่มกันเป็นสากลยังไงเราส่งไปตั้งแต่เมื่อไหร่ครับคุณมงคลคะผมส่งไปเมื่อ2วันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะเอาเป็นว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหลังปีใหม่เรามาติดตามความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งว่าพอทางกรมก็คือกรมส่งเสริมสหกรณ์นะค่ะกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับเรื่องแล้วมีวิธีการอย่างไรครับนะคะเพราะปีหน้ายังมีรายการสถานีประชาชนอยู่ไม่ต้องห่วงค่ะเราตามได้เรื่อยๆนะคะแต่อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เกี่ยวข้องกันกับทางสหกรณ์เหมือนกันก็คือเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาที่เคยมาร้องเรียนในรายการกับเรานะฮะต่อเนื่องจากคือเริ่มต้นที่28มกราคมใช่ไหมคะเราก็ตามเรื่องมาเรื่อยๆกลุ่มสหกรณ์4แห่งในจังหวัดสมุทรสาครขอความเป็นธรรมกรณีทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรียกเก็บเงินค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลตามเงื่อนไขของกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติมาตั้งแต่กันยายนปี2547นะคะซึ่งมีการกำหนดอัตราค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลผ่านมาประมาณ8ปีแล้วนะคะก็เลยทำให้เหล่าสหกรณ์เหล่านี้มีหนี้ค้างจ่ายท่านผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจนะคะ95ล้านบาทนะคะซึ่งพอออกอากาศไปแล้วนะคะล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะเรื่องนี้สหกรณ์ผมเองนี่52ล้านกว่าค่ะแล้วก็ทางกรมเนี่ยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำลังรวบรวมข้อมูลรายละเอียดต่างๆส่งให้อัยการจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการฟ้องอะไรทีครับค่ะแต่เราก็ประสานติดต่อว่าเราจะมีกระบวนการอย่างไรส่วนสภาทนายความที่ให้ความร่วมมือที่จะช่วยเหลือพวกเราเนี่ยเราก็ให้ข้อมูลกับสภาทนายความอยู่ประจำฮะให้ท่านได้ทราบค่ะแต่ตอนนี้อัยการยังไม่รับเรื่องครับรอเอกสารให้ครบถ้วนถึงจะฟ้องเราอีกทีนึงค่ะครับก็คือทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ต้องส่งเรื่องให้อัยการครับนะทางเราก็ต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมอย่างที่สภาในความแนะนำนะคะแล้วเดี๋ยวพอมีการฟ้องกันก็จะว่ากันไปตามกระบวนการแต่ทั้งนี้ก็คือสภาทนายความนี่เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลเราอย่างใกล้ชิดนะครับดีแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเกิดมีการให้คำแนะนำด้านข้อกฎหมายอย่างใกล้ชิดจะได้ไม่ต้องมีการผิดพลาดนะคะถ้ามีอะไรก็จะได้
ช่วยเหลือกันได้ทันการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเราอยากให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายว่ากันไปบนพื้นฐานของทางกฎหมายด้วยนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้นะแน่นอนปีหน้าคงจะใช้เวลาอีกพอสมควรนะดิฉันว่านะคะเราก็มาออกอากาศกันได้อีกแต่ให้พี่น้องชาวบ้านในพื้นที่ทั้งสี่สหกรณ์ได้รู้นะคะว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นปัญหาที่ถูกลืมนะไม่ได้แจ้งมาครั้งเดียวแล้วจบนะเรายังคงต่อเนื่องกันนะเพื่อหวังจะคลี่คลายปัญหาเรื่องนี้ร่วมกันนะคะเพราะว่าในส่วนของทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติน้ำบาดาลเขาก็ไม่ได้มีเจตนาอยากจะเก็บค่าใช้จ่ายตรงนี้นะเท่าที่ได้คุยกันเพียงแต่ว่ามันเป็นกฎหมายที่ระบุไว้ฉะนั้นมันจะต้องมีวิธีการดำเนินการทางกฎหมายด้วยนะคะเอาละกันในวันนี้นะทั้งสองกลุ่มใหญ่ที่มาร่วมรายการกับเรานะมาให้ความคืบหน้าทั้งท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ก็จะได้ติดตามนะคะแล้วก็สบายใจไปด้วยนะคะในช่วงปีใหม่นี้อยากใช้ตัวแทนคุณแม่สุภักษ์นะได้อวยพรท่านผู้ชมที่ชมรายการสักนิดหนึ่งค่ะเช่นค่ะก็ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่2557เนี่ยนะคะแม่ในฐานะตัวแทนผู้ปกครองสู้ชีวิตเพื่อลูกที่เป็นเด็กพิเศษนะคะก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะโปรดดลบันดาลให้คุณออนุมาทีมงานและผู้ชมทุกท่านนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมใจดังปรารถนาและขอให้รายการสถานีประชาชนอยู่เคียงคู่ประชาชนไปนานสายนานเพื่อเป็นที่พึ่งสำหรับผู้ยากไร้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่วยกันนะคะรวมด้วยช่วยกันเอาละค่ะตัวแทนของสหกรณ์บ้างค่ะเชิญค่ะอวยพรท่านผู้ชมยังไงคะครับค่ะครับในสุภาวะดิบถีขึ้นปีใหม่นะครับกับผมชาวนาเกลือทะเลหรือว่าเกลือสมุทรก็ใครขออำนาจคุณพระศรีพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลอภิภพจงดลบันดาลประทานพรให้ผู้ชมรายการสถานีประชาชนและดลบันดาลให้กับคุณออนอุมาเกษตรพืชผลและก็ทีมงานของสถานีประชาชนทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมความมุ่งมาตรปรารถนาและขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดยมีหลวงพ่ออุ่นหลวงพ่อลุงหลวงพ่อรอดหลวงพ่อแก้วหลวงพ่อแค้วหลวงพ่อสำริดจงประสิทธิ์ประสาทสิ่งดีงามให้กับคุณอนุมาและสถานีประชาชนจงอยู่คู่กับพี่น้องประชาชนคนไทยตลอดไปชั่วนิดนิรันดรครับผมขอบพระคุณมากค่ะช่วยกันนะคะก็เป็นนโยบายหลักของทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS TV สาธารณะของเราอยู่แล้วนะคะว่ารายการโทรทัศน์ของไทย PBS จะต้องมีส่วนร่วมกับพี่น้องประชาชนแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนอกจากส่วนร่วมแล้วก็คือส่วนช่วยให้สังคมของเราดีขึ้นให้พี่น้องประชาชนนะคะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะเอาล่ะท่านผู้ชมคะช่วงหน้าค่ะเราจะมาติดตามเรื่องราวสำคัญเหมือนกันนะคะซึ่งตลอดปี2556ที่ผ่านมามีการแจ้งเข้ามาในรายการสถานีประชาชนถือว่าบ่อยมากนะคะก็คือเรื่องของคนหายนะคะปัญหาเด็กหายกลายเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาตินะคะหลายฝ่ายก็ให้ความสำคัญกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนหน้านี้นะคะมีคดีสะเทือนขวัญเกี่ยวกับเรื่องของน้องการ์ตูนนะคะที่ถูกทำร้ายร่างกายจนถึงแก่ชีวิตแล้วก็ยังมีเด็กหายอีกหลายรายคนใหญ่นะคะผู้ใหญ่นี่ก็หายเหมือนกันนะคะมีการรวบรวมนะคะข้อเสนอจากหลายหน่วยงานให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดตั้งศูนย์คนหายขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้ได้อย่างจริงจังเราจะมาติดตามนะคะรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณชนิตาเทียนเงินในสถานีประชาชนช่วงหน้าค่ะเอกลักษณ์อุ่มชมแขหัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงาพร้อมผู้ปกครองเด็กหายเดินทางเข้าพบพลตำรวจเอกจรัมพรสุรมณีที่ปรึกษาสบ.10เพื่อยื่นรายชื่อประชาชนกว่า 28,000 คนสนับสนุนให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งศูนย์ติดตามคนหายอย่างเป็นรูปธรรมหลังที่ผ่านมามีกรณีเด็กหายเกิดขึ้นซ้ำซากพร้อมยื่น7ข้อเรียกร้องเพื่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์เฉพาะเจาะจงในภารกิจหน้างานด้านเดียวนะครับซึ่งตามจริงคดีแบบนี้เนี่ยมันแจ้งโรงพักท้องที่ได้แต่ว่าถ้าดูแล้วมันมีความอุกชะกันเป็นเด็กมีลักษณะของการลักพาตัวเด็กเนี่ยมันควรจะไหล
เข้ามาสู่กองบังคับการนี้แล้วก็ทำการอำนาจสืบสวนสอบสวนโดยเร็วเหตุการณ์สะเทือนขวัญให้กับสังคมเป็นอย่างมากจากคดีของเด็กหญิงอทิตยาเพชรดอนหรือน้องการ์ตูนวัย6ปีหลังนายหนุ่ยติ้งต่างผู้ก่อเหตุยอมรับว่าเป็นผู้ชักชวนและทำร้ายน้องการ์ตูนจนเสียชีวิตผมเห็นอยู่ตรงที่ว่าตรงที่เขาจอดรถครับเขาเป็นผู้อะไรกับน้องบ้างครับผมก็ถามว่าน้องว่าจะถามว่าแม่ไปไหนแล้วก็แล้วก็น้องก็บอกว่าแม่ดูแม่เข้าไปดูหมอลำอยู่เลยผมก็บอกว่าผมจะไปซื้อขนมที่เซเว่นเลยน้องตาตูนก็บอกว่าเดี๋ยวบอกเลยผมบอกว่าจะไปซื้อขนมกับผมไหมเดี๋ยวก็บอกว่าตาตูนก็บอกว่าไปด้วยซึ่งการจับตัวคนร้ายได้ในครั้งนี้ได้ขยายผลสืบสวนต่อจนพบเบาะแสของเด็กหายอีก2รายคือน้องหญิงเด็กหญิงมนัสนันคงโสภาดีวัย4ปีและน้องแม็กเด็กชายสรานอินทแหลงวัย7ปีซึ่งครอบครัวได้ติดตามหามานานกว่า11เดือนแต่สุดท้ายครอบครัวก็ต้องพบกับข่าวร้ายที่สุดในชีวิตซึ่งขณะนี้ก็ต้องรอผลการตรวจ DNA ว่าจะตรงกับครอบครัวหรือไม่หลักฐานสำคัญที่ทำให้คดีเด็กหายคลี่คลายในครั้งนี้คือการแกะรอยคนร้ายจากกล้องวงจรปิดที่สามารถจับภาพได้ขณะที่คนร้ายจูงเด็กออกไปบริเวณสถานีรถไฟฟ้าแบริ่งบางนาจนกระทั่งวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ได้พบหัวกะโหลกบริเวณป่าข้างรถไฟฟ้า BTS ดังกล่าวและเมื่อนำชิ้นส่วนมาเปรียบเทียบกับครอบครัวน้องการ์ตูนแล้วได้ผลตรงกันรวมไปจนถึงการพบเศษชิ้นส่วนมนุษย์ที่อยู่ใกล้บริเวณกับจุดที่น้องหญิงและน้องแม็กหายตัวไปบริเวณสารากลางจังหวัดเลยและหลังวัดศรีอุดมวงศ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเช่นกันรวมถึงกรณีของน้องแววเด็กหญิงธิดารัตน์หอมทรงวัย1ปี4เดือนที่หายไปบริเวณชุมชนเลียบทางรถไฟรังสิตเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาภาพจากกล้องวงจรปิดก็สามารถจับภาพคนร้ายขณะที่อุ้มน้องแววไปทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามคนร้ายได้อย่างทันท่วงทีรายการสถานีประชาชนก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ได้ช่วยเหลือติดตามประกาศหาคนหายอย่างต่อเนื่องสถิติศูนย์ข้อมูลคนหายไทย PBS รับร้องเรียนเรื่องราวคนหายตลอดปี2556รวมทั้งหมด112คนเป็นชาย55คนอายุระหว่าง 5-70 ปีหญิง57คนอายุระหว่าง1ปีถึง80ปีโดยพบตัวและกลับบ้านแล้ว73คนยังไม่เจอตัวอีก33คนและเสียชีวิตแล้ว5รายด้านมูลนิธิกระจกเงาได้วิเคราะห์ข้อมูลจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นนั้นพบว่าอายุเฉลี่ยของเด็กที่มักถูกลักพาตัวไปคือ4ปีเนื่องจากว่ายังช่วยเหลือตนเองไม่ได้และบางคนนั้นก็ยังจำชื่อตนเองและครอบครัวไม่ได้จึงเป็นวัยที่เสี่ยงในการสูญหายมากที่สุดรวมถึงระยะเวลาการแจ้งเด็กหายต้องมีการประกาศและติดตามให้เร็วที่สุดอย่างในต่างประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียและประเทศแคนาดาระบุชัดเจนว่าหากมีเหตุการณ์คนหายครอบครัวสามารถแจ้งตำรวจท้องถิ่นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงเวลาผ่านไป24ชั่วโมงเพราะช่วงเวลา48ชั่วโมงแรกของการหายตัวไปนั้นเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในการติดตามหาและช่วยเหลือเด็กกลับมาได้อย่างปลอดภัยธนิตาเทเงินไทย PBS รายงานผู้ชมคะเรื่องของคนหายนะคะสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ของเราให้ความสำคัญอย่างยิ่งนะคะเรามีศูนย์คนหายไทย PBS นะคะแล้วก็สำหรับรายการของสถานีประชาชนเราเราก็มีเวลาที่จัดให้ในการประชาสัมพันธ์เรื่องราวของคนหายอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ตลอดปี2556อย่างที่เราเห็นในสกู๊ปเมื่อสักครู่นี้นะคะมีคนหายไปจำนวนมากเจอตัวก็70กว่ารายนะคะยังไม่เจอตัวอีกประมาณ33รายด้วยกันเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับอีกหนึ่งกองที่มีส่วนช่วยในการติดตามหาคนหายด้วยกันนะคะก็คือมูลนิธิกระจกเงาค่ะคุณเอกลักษณ์หลุมชมแก่หัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะถามคุณเอกลักษณ์นะคะว่าตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาไทย PBS ของเรานี่ประมาณ100กว่ารายแต่ของมูลนิธิกระจกเงานี่มากขนาดไหนคะก็อยู่ในระดับประมาณ500ราย500รายนะครับก็เฉลี่ยเดือนนึงก็ประมาณ30ถึง40รายต่อเดือนนะครับที่หายไปในทุกช่วงอายุ
แล้วเรามีการสรุปไหมครับว่าตลอดทั้งปี500กว่ารายนี้เจอตัวประมาณกี่รายน่าจะเจอตัวประมาณ300กว่าคนนะครับก็คือ 70% ของการรับแจ้งเข้ามานะครับอีก 30% เนี่ยก็มีความยากในแง่ของเบาะแสข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็บางกรณีก็เป็นกรณีที่อาจจะสูญหายไประยะเวลานานพอสมควรกว่าจะเข้ามาแจ้งที่เรานะครับก็ทำให้การติดตามก็ค่อนข้างลำบากทีเดียวสนใจในส่วนของกรณีที่เราเจอตัว300กว่าคนที่ว่านะไปเจอตัวได้ยังไงใช้วิธีไหนครับเผื่อเราจะได้พยายามใช้วิธีนั้นเพิ่มขึ้นอาจจะทำให้เราเจอตัวคนหายมากขึ้นหรือเปล่าครับเวลาเราติดตามคนหายเนี่ยก็จะมีข้อมูลอยู่2 ส่วนก็คือข้อมูลในระบบกับข้อมูลนอกระบบนะครับข้อมูลในระบบก็คือว่าอย่างกรณีเด็กเล็กพัดหลงหรือกรณีผู้สูงอายุพัดหลงเนี่ยอันดับแรกเลยควรจะตรวจสอบข้อมูลในระบบก่อนก็คือสถานีตำรวจโรงพักโรงพยาบาลสถานสงเคราะห์นะครับเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยเด็กพัดหลงหรือผู้สูงอายุพัดหลงเนี่ยอาจจะเจ็บป่วยนะครับหรือว่าประสบอุบัติเหตุนะครับหรือพลเมืองดีนำส่งนะครับก็จะข้อมูลเขาก็อยู่ในระบบนะครับแต่ว่าถ้าในระบบตรวจสอบแล้วไม่พบเนี่ยก็แสดงว่าคนหายนี่น่าจะอยู่นอกระบบก็คือเดินอยู่ตามข้างถนนอยู่ในที่สาธารณะนะครับหรือว่าอยู่ในที่อื่นซึ่งจำเป็นจะต้องประชาสัมพันธ์เพื่อหาเบาะแสนะครับส่วนหนึ่งในการพบตัวก็ได้รับเบาะแสมาจากพี่น้องสื่อมวลชนด้วยที่ช่วยกันนำเสนอภาพเด็กหายภาพคนหายโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะสถานีประชาชนก็ให้ความอนุเคราะห์กับทางเรากับครอบครัวคนหายโดยตลอดนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้คนหายได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับค่ะพอพูดถึงเรื่องของคนหายกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะท่านผู้ชมก็ยังมีบางครอบครัวเหมือนกันที่ยังไม่สามารถที่จะเจอตัวได้นะคะเรามีในส่วนของญาติคนที่หายไปนะคะกรณีของนายทวีครุฑดำนะคะอายุ51ปีหายไปจากบ้านบริเวณสำโรงตั้งแต่วันที่30ตุลาคมที่ผ่านมานะคะทางครอบครัวก็ตามหามาโดยตลอดนะคะเนื่องจากทางผู้ที่หายไปเนี่ยมีอาการทางสมองด้วยต้องทานยาอยู่เป็นประจำนะคะไปแจ้งความไว้แล้วที่สน.สำโรงนะคะเรามีคุณวนิดาครุฑดำซึ่งเป็นพี่สะใภ้นะสวัสดีค่ะค่ะถามทางพี่วนิดานะคะว่าหลังจากที่ตัวคุณทวีหายไปเนี่ยเราก็ไปตามหาอะไรที่ได้เบาะแสบ้างไหมคะก็ไปตามหาที่แถววัดใกล้ๆบ้านนะคะก็มีคนที่วัดอะค่ะมีสับเปลือหรือว่าหลวงพี่อะที่วัดก็บอกว่าเคยเห็นแต่สักประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้วอะไรเงี้ยเคยเห็นมานอนอยู่ที่วัดประมาณ3คืนมาขอข้าวที่วัดที่วัดน้ำแดงใกล้ๆบ้านนะคะแล้วก็ทางบ้านก็พยายามตามหาเอารูปภาพไปแจกไว้ตามวินมอเตอร์ไซค์ตามอะไรแถวนั้นให้ช่วยหาเบาะแสค่ะคือถ้าหากว่าพี่วนิดาว่าเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นปลายเดือนธันวาแสดงว่าช่วงวันพ่อช่วงต้นเดือนเป็นช่วงที่เราได้ข่าวว่าเขาไปนอนอยู่ที่วัดแต่ว่าไม่ทันได้เจอกันค่ะไม่ทันได้เจอสวนทางกันนะคะคือทางเรายังไม่ทราบว่าเขามาก็เขาอยู่แถวนั้นแล้วก็มัวแต่ตามหาไปที่อื่นแถวสัตหีบแถวพัทยาแล้วได้ถามหลวงพ่อท่านไหมคะว่าคุณทวีนี่ดูปกติไหมดูอาการจำใครได้ไหมเพราะเขาไม่ได้กินยาใช่ไหมคะค่ะไม่ค่ะเพราะว่าเขาก็บอกเขาก็ไม่พูดกับใครคือตอนนั้นทางวัดเขายังไม่รู้ว่าหายคนหายอะไรเงี้ยนึกว่าคนจรจัดธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยมาขอข้าวอย่างงี้เขาก็ให้ข้าวกินก็นอนแถวศาลาวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจคือกรณีอย่างคุณวนิดานี้นะคะต้องถามทางคุณเอกลักษณ์ว่าพอทราบเบาะแสเมื่อ3อาทิตย์แล้วมีโอกาสไหมครับอยากจะแนะนำครอบครัวนี้ยังไงบ้างไหมครับคือนอกจากแนะนำครอบครัวเนี่ยผมต้องแนะนำพี่น้องประชาชนด้วยเนื่องจากว่าดูจากลักษณะพฤติการแล้วเนี่ยคนหายเนี่ยอาจจะมีสภาพเหมือนคนเร่ร่อนละเนื่องจากว่าหายออกจากบ้านมานานนะครับเจอมอมแมมละคนก็มองว่าคือไม่อยากเข้าใกล้นะครับแต่ว่าตามจริงแล้วเนี่ยเขาอาจกำลังต้องการความช่วยเหลืออยู่ทั้งเรื่องอาหารการกินเรื่องความช่วยเหลือนะครับแนวทางตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะยังอยู่ในพื้นที่ข้างถนนนั่นแหละครับไปเรื่อยๆบางทีไปขึ้นรถได้ขึ้นรถขึ้นลาอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้ไปไกลขึ้นนะครับพี่น้องประชาชนจะช่วยเป็นหูเป็นตาได้เพราะว่าลำพังเองกับครอบครัวเนี่ยผมคิดว่าคงไปได้ลำบากในทุกๆที่นะครับโดยเฉพาะตอนนี้ก็เหมือนเวียงแหคือไปในจุดที่อาจจะคนหายอาจจะเดินทางไปที่อื่นแล้วดังนั้นเนี่ยต้องช่วยสังเกตนะครับสื่อมวลชนเองก็ดีพี่น้องประชาชนนะครับถ้าเห็นภาพถ่ายนะครับแล้วก็มีลักษณะคนเดินเร่ร่อนอยู่ตามข้างถนนเนี่ยอาจจะต้องข้อสังเกตเลยว่าเขาอาจจะเป็นคนที่หายออกจากบ้านอย่างน้อยเนี่ยแจ้งตำรวจในพื้นที่นั้นไปตรวจสอบหรือแจ้งไปที่ศูนย์ประชาบดีโทร1300ก็จะมีทีมงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมเนี่ยเข้าไปตรวจสอบอีก
ลำดับหนึ่งเช่นกันก็ต้องใช้เป็นสูตรเดียวกันกับการติดตามหาคุณยายประคองเรืองสำราญนะคะอายุ76ปีรูปร่างผอมสูง154ซมค่ะหายออกไปจากบ้านที่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่26พฤษภาคมคุณยายเป็นโรคความจำเสื่อมด้วยนะคะท่านผู้ชมทางครอบครัวก็เกรงว่าจะได้รับอันตรายแจ้งความไว้แล้วที่สภ.เมืองปทุมธานีวันนี้ลูกสาวของคุณยายคุณพี่ปราณีหินมาลามาอยู่ในรายการกับเราด้วยนะคะพี่ปราณีคะสวัสดีค่ะได้ข่าวคุณยายบ้างไหมคะล่าสุดไม่ได้ข่าวเลยค่ะเงียบเลยค่ะเงียบไม่มีแบบอะไรตอบรับมาเลยคือที่เราเคยไปหาที่เคยเจอคุณยายก็ไม่เจอไม่เจอค่ะคุณยายหายไปเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะคะครั้งแรกที่หายนี่ครั้งแรกเลยครั้งแรกจ้ะโอ้โหนี่คุณผู้ฟังคะถ้าเป็นครั้งแรกนี่ก็คงจะต้องเร่งติดตามตัวหนักเพราะบางครั้งจะมีผู้สูงอายุที่หายแล้วหายอีกนะคะก็คือจะมาขาวไปจากบ้านแต่ว่าก็จะสามารถกลับมาได้ด้วย1คนพามาก็ดี2คุณยายเองก็มีหลักฐานในตัวบ้างแต่ว่าตัวของคุณยายประคองที่ออกไปนี่มีบัตรมีเอกสารติดตัวไปมั้ยคะไม่มีเลยค่ะไม่มีนี่แหละค่ะคือเรื่องใหญ่นะคะเพราะว่าไม่มีเอกสารติดตัวฉะนั้นก็ต้องใช้สูตรอย่างที่คุณเอกลักษณ์บอกนะฮะว่าคนในสังคมเป็นหูเป็นตาเจอเดินมาอย่าปล่อยไปนะฮะชวนผู้ชวนคุยหน่อยอาจจะรู้ว่านี่คือคนที่หายออกไปจากครอบครัวก็ได้นะคะอย่างกรณีของน้องอีก1คนนะคะที่หายตัวไปแล้วก็เคยแจ้งเข้ามาในรายการสถานีประชาชนเราเองก็ติดตามความคืบหน้ามาโดยตลอดนะคะก็คือน้องหญิงนะคะหายไปจากงานดอกฝ้ายที่จังหวัดเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็พบเบาะแสบ้างแล้วนะคะแต่เราก็ได้แต่อธิษฐานนะคะว่าขอให้เป็นสิ่งที่ออกมาอย่างถูกต้องชัดเจนที่สุดนะคะในผลของการไปตรวจสอบคุณแม่น้องหญิงนะคะอยู่ในรายการกับเราด้วยถามทางคุณแม่น้องหญิงนะคะว่าตอนนี้ล่าสุดทางตำรวจเขาว่ายังไงบ้างคะคุณแม่ก็ผล DNA จะรอหลังปีใหม่ค่ะหลังปีใหม่ค่ะนะคะแต่เท่าที่ไปดูในเหตุการณ์ที่ปรากฏนะจากหลักฐานที่มีคุณแม่คิดยังไงในใจบ้างคะก็อยากจะเจอคนร้ายค่ะอยากเห็นคนร้ายอยากเจอคนร้ายอยากจะถามว่าคนร้ายจิตใจทำด้วยอะไรทำไมฆ่าข่มขืนแม่ก็ต้องเถกก็พฤติกรรมก็ใจร้ายใจดำไปอะนะคะแต่พอณวันนี้ทุกอย่างได้คลี่คลายแล้วนะคะคุณแม่ก็รู้ว่าน้องเขาไปสบายแล้วต้องว่าอย่างนั้นนะฮะสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือทำบุญทำกุศลเผื่อให้ลูกของเราอะนะคะคุณแม่อยากจะฝากบอกใครในสังคมว่ายังไงบ้างไหมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็อยากจะฝากแบบใครไม่รู้เป็นหลังขอให้ดูแลกันดีๆอย่าปล่อยปละละเลยไม่งั้นก็จะเจอแบบน้องหญิงก็อยากจะขอบคุณเคสของน้องการ์ตูนถ้ายังจับคนร้ายเคสของน้องการ์ตูนไม่ได้ก็ยังไม่เจอลูกสาวแล้วก็ขอขอบคุณคนที่แจ้งเบาะแสไปด้วยค่ะช่วยกันนะคะเพราะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมบางครั้งเราก็คาดไม่ถึงเหมือนกันนะเพราะน้องหญิงหายไปก่อนหน้านี้หลายเดือนนะที่เราประชาสัมพันธ์เราพยายามพูดกันหลายครั้งหลายครานะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดต้องถามคุณเอกรัตน์นะคะว่าเราไปร้องเรียนพร้อมกับยื่นข้อเสนอ7ข้อให้กับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติหลักๆ7ข้อนี้มีประเด็นที่ต้องการให้ทางตำรวจเขาดำเนินการยังไงบ้างคะมีหลักใหญ่ใจความเกี่ยวกับเรื่องระยะเวลาในการแจ้งความเด็กหายคนหายนะครับว่าต้องไม่มีเงื่อนไขเวลาว่าต้อง24ชั่วโมงก่อนถึงไปแจ้งได้นะครับกระบวนการควรจะรับแจ้งความทันทีนอกจากการรับแจ้งความโดยทันทีแล้วเนี่ยก็จะต้องมีกระบวนการในการติดตามหาโดยทันทีด้วยไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้าไปแจ้งคือรับเฉยๆแต่ก็ไม่ได้ออกติดตามหาเนี่ยก็ไม่ต่างกับไปแจ้งกระเป๋าสตางค์หายก็คือได้ใบแจ้งความมาใบเดียวนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรายังได้มีข้อเรียกร้องถึงการติดตั้งศูนย์ติดตามเด็กหายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะเราคิดว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยกระบวนการในการติดตามหาเด็กหายควรจะมีความเชี่ยวชาญมีทักษะมีกำลังในการออกไปติดตามหาดังนั้นเนี่ยตำรวจโรงพักเองก็ดีตำรวจท้องที่เองก็ดีเนี่ยผมเห็นแล้วว่าศักยภาพในการติดตามเนี่ยด้วยความที่ภารกิจเยอะมากในแต่ละโรงพักนะครับมีทุกคดีเลยเข้ามาในโรงพักหนึ่งๆเนี่ยการติดตามหาเด็กหายอาจจะทำได้อย่างไม่เต็มที่มากนักแล้วก็กำลังบุคลากรเองก็อาจจะไม่เพียงพอดังนั้นเนี่ยความเชี่ยวชาญเรื่องทักษะจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราอาจจะทำให้การติดตามเด็กหายเนี่ยทำได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็เป็นข้อเรียกร้องที่เราเคยพูดมาเสมอนะครับไม่ใช่ว่าหลังจากเกิดเหตุเด็กเสียชีวิตแล้วเราถึงมาเรียกร้องเรื่องนี้เป็นข้อเรียกร้องที่เสนอกันมา 2-3 ปีแล้วก็หวังว่านี่จะเป็นศพสุดท้ายสำหรับเด็กที่หายไปแล้วก็เกิดการเนี่ยก่อตั้งศูนย์นี้ของตำรวจแล้วก็
พาเด็กหายคนอื่นที่ยังไม่ได้กลับบ้านเนี่ยให้กลับมาสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยนะครับข้อเรียกร้องตรงนี้นะคะไม่ใช่ข้อเรียกร้องของมูลนิธิกระจกเงาเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมเป็นข้อเรียกร้องของทุกคนที่อยู่ในสังคมเพราะว่าเราเองก็อยากจะให้คนที่หายเนี่ยสามารถกลับสู่ครอบครัวเราได้นะคะแล้วก็ทางตำรวจก็เป็นที่พึ่งที่สำคัญของประชาชนด้วยนะคะทางรายการประสานงานไปยังท่านพลตำรวจเอกจรัญพรสุรมณีนะคะที่ปรึกษาสัญญาบัตร10ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านพลตำรวจเอกจรัญพรคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณอนุมาสวัสดีครับคุณเอกลักษณ์ครับค่ะเรียนถามท่านจรัญพรนะคะหลังจากที่ทางมูลนิธิกระจกเงาตลอดจนภาคประชาชนร่วมมือกันยื่นนะคะข้อเรียกร้องให้กับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้พิจารณาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาคนหายตรงนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติของเราให้ความสำคัญหรือมีนโยบายยังไงบ้างคะเรื่องนี้ค่ะคือความจริงเนี่ยผมคุณเอกลักษณ์มาตั้งแต่ก่อนที่จะมีศูนย์คนหายนะครับแล้วก็นำแนวความคิดเนี่ยนำเสนอสู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เดิมเนี่ยเราตั้งเป็นคล้ายๆว่าศูนย์ประสานงานนะครับในเรื่องของการติดตามเด็กหายหรือที่เด็กที่ออกจากบ้านไปหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่จะสูญหายหรือว่าเป็นสงฆ์นามหรือเป็นบุคคลนิรนามเนี่ยเราตั้งศูนย์เราใช้คำว่าศูนย์บริหารจัดการคนหายและศพนิรนามซึ่งเรารวมทั้งว่าคนที่หายออกจากบ้านไปเนี่ยนะครับเราไม่รู้ว่าหายด้วยสาเหตุอะไรแล้วก็บุคคลนิรนามคือหายออกจากบ้านไปแล้วบางทีกลับบ้านไม่ถูกเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอันเนี้ยเราก็ให้ความสำคัญแล้วศพนิรนามเนี่ยก็อาจจะเป็นศพที่ไร้ญาติซึ่งในทางคดีอาญาเนี่ยนะครับถ้าเจอศพนิรนามเนี่ยเราจะต้องมีการชันสูตรแล้วมันก็จะมีสิ่งที่ก็ไปเกี่ยวข้องกับคดีอาญาซึ่งก็เป็นหน้าที่ของตำรวจอยู่แล้วเราก็บูรณาการทั้ง3สิ่ง3อย่างเนี่ยเข้ามาทำงานนะครับแล้วก็มันก็เป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของตำรวจอยู่แล้วที่จะต้องทำในส่วนนี้นะครับแล้วสำหรับส่วนในส่วนของเรื่องของเด็กหายเนี่ยนะครับผมคิดว่าแต่เดิมเนี่ยตำรวจก็คงจะให้ความสำคัญน้อยลงไปนะน้อยไปหน่อยแต่ตอนนี้หลังจากที่มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นการสร้างนะครับสร้างความรู้สึกนะครับต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยทั่วไปเนี่ยว่าเราต้องการให้เราคงต้องมีความสนใจนะครับในกรณีที่คนหายไม่ว่าเราจะไปตั้งข้อสันนิษฐานล่วงหน้าว่าเด็กอาจจะกลับผิดเวลาอะไรหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราได้เน้นย้ำลงไปนะครับว่าถ้าเด็กหายไปเนี่ยเราจะต้องรีบเขาเรียกว่า response หรือต้องรีบตอบสนองนะครับต่อพ่อแม่ผู้ปกครองเพราะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยคือผู้ที่จะรับรู้ได้ดีที่สุดว่าลูกหลานของเขาเนี่ยอยู่ในภาวะปกติหรือว่าหายไปจากการติดเพื่อนหรือติดแฟนต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยว่าตำรวจเนี่ยเราก็กำชับแล้วก็ให้ความสนใจในส่วนนี้เพิ่มเติมครับแล้วในกรณีเรื่องที่ไปแจ้งความนะคะแล้วก็บางครั้งจะได้ยินคำแนะนำว่ารอให้ครบ24ชั่วโมงก่อนจนกลายเป็นความเชื่อของคนในสังคมว่าต้อง24ชั่วโมงถึงแจ้งความได้เรื่องนี้เราจะสร้างความเข้าใจกับทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่แต่ละสน.ในการรับแจ้งความยังไงบ้างคะท่านจรัญพรคะคือผมก็เห็นว่าคำพูดว่าแจ้งแล้ว24ชั่วโมงถึงค่อยแอคชั่นเลยผมว่าข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นไปอย่างที่กล่าวอ้างกันก็จะพูดกันต่อๆกันไปแต่ว่าในลักษณะที่เมื่อมีการแจ้งเนี่ยอย่างในกรณีน้องหญิงเนี่ยทางคุณเอกลักษณ์เองเนี่ยก็ได้มีการไปแจ้งนะครับไปแจ้งครับตั้งแต่สายตอน 18:30 เนี่ยพ่อแม่เขาก็ติดตามหาปรากฏว่าการลงประจำวันก็ลงประจำวันในช่วงหลังเที่ยงคืนคือพอหาไม่เจอตำรวจที่เลยก็ลงประจำวันเลยแล้วก็มีการติดตามตรวจสอบกันมาโดยตลอดแม้แต่ผมเองเนี่ยก็ได้รับการติดต่อจากคุณเอกลักษณ์มาเหมือนกันนะครับว่าสงสัยนะครับพ่อที่มีปัญหากับทางบ้านอะไรเนี่ยจะเอาลูกไปหรือเปล่าไปอยู่เมืองการผมเนี่ยสั่งผู้การจังหวัดกาญจนบุรีนะครับให้ติดตามในเรื่องของเบสโทรศัพท์ต่างๆเนี่ยทำเหมือนงานสืบสวนเลยปรากฏว่าพอไปติดต่อที่เมืองการปรากฏผู้การบอกว่าเขาย้ายไปเมืองนนท์ผมก็สั่งการผู้การจังหวัดนนท์ก็ติดตามพ่อเขานะครับจนกระทั่งมีการติดตามเจอที่ในอพาร์ตเมนต์นะครับไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่เมืองนนท์ก็ไปติดตามตรวจสอบปรากฏว่าพ่อเขาบอกว่าวันเวลาที่ลูกหายไปเนี่ยเขาถูกดำเนินคดีเรื่องรถชนตรงนี้เราก็ทำให้นะครับคือข้อมูลต่างๆที่มาสู่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยผมว่าในส่วนของผมเนี่ยนะโดยส่วนตัวเนี่ยผมให้ความสนใจอย่างยิ่งแล้วก็ผมว่าหลายๆเรื่องเนี่ยแม้แต่ในเรื่องของน้องแม็กอะไรต่างๆเนี่ยทั้งซึ่งทั้งผู้การหรือทางวังสะพุงหรือทางจังหวัดเลยเขาก็ให้ความสนใจแต่ว่าในเมื่อในระยะนั้นเนี่ยหาไม่เจอผมเรียนว่าถ้าไม่เจอในหน่วยเนี่ยโอกาสที่จะติดตามเจอเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ยากลำบากแล้วก็จากที่เราคุยกันในหน่วยเนี่ยผมเนี่ยเอารูปน้องหญิงมาให้ดูในหน่วยบอกจำได้ผมก็เลยเน้นนะครับเน้นไปที่ผู้การจังหวัดเลยว่า
ช่วยดูหน่อยเนี่ยเพราะว่าลายเนี่ยผู้ต้องหานี่เขาจำได้วันแรกไม่เจอแต่วันหลังเนี่ยทางผู้การเลยและแม้แต่ตรงคุณเอกลักษณ์หรือคุณถาปณีเองก็ไปมีการติดตามก็เกิดเป็นอะไรปรากฏการณ์ของสังคมเนี่ยก็ให้ความสนใจก็มีการเร่งรัดติดตามจากพื้นที่เดิมที่ห่างออกไปเป็นร้อยๆเมตรเนี่ยสามารถไปเจอศพน้องหญิงได้ตั้งแต่เองเนี่ยนะครับแรกๆวันแรกก็ไม่บอกว่าไปที่นั่นที่นี่ผู้การเนี่ยเขาส่งคนเนี่ยเข้าไปสอบในเรือนจำเพิ่มเติมบอกว่าไอ้ที่บอกว่าน้องแม็กเอาไปทิ้งตรงนั้นตรงนี้ไม่มีนะปรากฏว่าให้คำรับสารภาพก็เขียนแผนที่มาเป็นท่อนๆนะครับเดินทางไปจากจุดที่อ้างถึงเนี่ยอีก13กิโลเอาไปทิ้งไว้บนเขาเนี่ยครับนี่คือความใส่ใจคือถ้าเรามีข้อมูลผมเชื่อว่าไม่มีตำรวจคนไหนนิ่งดูได้ครับครับก็ต้องเรียนให้ทราบในส่วนที่เราได้ดำเนินการในส่วนที่ผ่านมาครับค่ะเราเข้าใจนะคะการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทุ่มเทช่วยเหลือในเรื่องนี้ในขณะเดียวกันก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าการช่วยเหลือเช่นนี้จะเกิดขึ้นในทุกๆรายนะคะเพราะว่าความรู้สึกนะคะดิฉันคิดว่าคนในครอบครัวไหนก็ตามนะคะถ้าสมาชิกในครอบครัวหายตัวไปไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็คงไม่ได้รู้สึกต่างกันนักเพราะว่าเรามีความรักความผูกพันซึ่งกันและกันอยู่แล้วคราวนี้ท่านจรัมพรคะนอกเหนือจากตำรวจแล้วนะคะอยากให้ท่านได้ช่วยแนะนำว่าประชาชนผู้ปกครองคนในสังคมเนี่ยเราจะช่วยกันยังไงเราไม่ได้อยากให้เกิดปัญหานี้ขึ้นเลยนะถ้าทำได้อยากจะลบปัญหานี้ออกไปจากคำว่าปัญหาซะด้วยซ้ำนะครับเพราะมันนำมาซึ่งความเสียใจและความสูญเสียของทุกๆครอบครัวนะเชิญเลยค่ะครับสำหรับในส่วนของการตอบสนองเนี่ยต่อความต้องการของญาตินะครับหรือว่าผู้ที่เป็นผู้ปกครองเนี่ยนะครับผมได้มีหนังสือสั่งการให้มีการให้เอาใจใส่แล้วก็เวลามีคนหายเนี่ยจะต้องแจ้งเข้ามาที่ศูนย์คนหายผมเนี่ยจะต้องตอบงานที่จริงงานศูนย์คนหายเนี่ยผมเป็นคนอาสาสมัครขอเข้าทำงานตรงนี้เองนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่างานแบบนี้ไม่มีใครเขาชอบหรือว่าคือผมเนี่ยพยายามใช้ทักษะในเรื่องการสืบสวนในเรื่องการสอบสวนและงานนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยอาจจะมาทำงานตรงนี้ให้กับสังคมผมอาสาเพราะนั้นเมื่อเหตุการณ์มีอะไรขึ้นมาเนี่ยผมเองผมยินดีจะเป็นสื่อกลางในการจะเร่งรัดและกระตุ้นเพราะนั้นการตอบสนองตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยคือแม่ก็จะรับรู้นะครับชะตากรรมของลูกหลานนะครับซึ่งคนต่อมาก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือภาคสังคมเนี่ยนะครับเมื่อเห็นเด็กๆ เนี่ยเดินอยู่กับคนที่ต้องสงสัยอะไรต่างเนี่ยก็อาจจะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าอาจจะแจ้งมาที่ศูนย์คนหายซึ่งใช้เบอร์1599เนี่ยนะครับเราก็จะใช้ศูนย์ตรงเนี้ยเป็นสื่อกลางในการที่จะติดต่อครับแล้วผมก็เชื่อว่าช่วยกันนะคะประชาชนเนี่ยไม่นิ่งดูดายนะครับแล้วก็ช่วยกันผมว่าเด็กเนี่ยอาจจะไม่ต้องประสบกับชะตากรรมต้องเสียชีวิตนะครับค่ะเอาละค่ะก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเพื่อที่จะช่วยกันดูแลสมาชิกในสังคมของเราขอบคุณท่านจรัมพรมากๆค่ะแล้วก็เรื่องนี้นะท่านผู้ชมคะมูลนิธิกระจกเงานะคะก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญที่จะร่วมด้วยช่วยกันนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่ยังหาไม่เจอในปีนี้ช่วยกันสอดส่องดูแลต่อนะคะแล้วก็สถานีประชาชนเราก็จะนำเสนอย้ำเป็นระยะนะคะขอบคุณคุณเอกลักษณ์หนุ่มชมแขกขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมคะช่วงหน้าค่ะมาพูดคุยกันนะคะหนึ่งในองค์กรหลักที่ช่วยเหลือนะคะพี่น้องประชาชนร่วมกับทางรายการสถานีประชาชนก็คือสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะซึ่งได้ส่งทนายความมาประจำอยู่ที่รายการของเราเป็นประจำเลยนะคะแล้วก็ยังจัดทนายอาสาไปช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยค่ะติดตามได้ในช่วงหน้าของสถานีประชาชนค่ะการทำงานของรายการสถานีประชาชนตลอดปี2556ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอีกหนึ่งหน่วยงานที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขนะคะในการเคียงข้างพี่น้องประชาชนแก้ปัญหาต่างๆร่วมกันนะคะก็คือสภาทนายความค่ะวันนี้นะเราพูดคุยนะคะกับตัวแทนของทนายความที่มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกับรายการสถานีประชาชนนะคะซ้ายมือดิฉันแน่นอนค่ะอาจารย์เจษฎาอนุจารีนะคะผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความค่ะซึ่งปกติอาจารย์จะถูกเอ่ยชื่อเป็นคนสุดท้ายเวลามีการเสวนานะคะหลังจากที่ผู้เสียหายได้เอ่ยชื่อก่อนแต่วันนี้ทีมทนายของเรานะคะหลายท่านบอกได้ยินแต่ชื่อเห็นแต่ภาพนิ่งวันนี้
ได้เห็นตัวจริงในรายการกับเราด้วยนะคะก็คือทางคุณยุภากาญจนไพศาลกิจทนายอาสานะคะคุณอารดาโถรัตน์ค่ะแล้วก็คุณพานุวัฒน์พินทองค่ะสวัสดีทั้ง4ท่านค่ะสวัสดีค่ะนะคะเบื้องต้นต้องถามอาจารย์เจษฎาก่อนเลยนะคะว่านโยบายของทางสภาทนายความของเราในการทำงานร่วมกับรายการสถานีประชาชนไทย PBS เนี่ยทางสภาวางนโยบายไว้ยังไงคะความจริงเป็นภารกิจของสภาทนายความซึ่งกำหนดอยู่ในกฎหมายในเรื่องการให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายอันนั้นเป็นภารกิจอยู่แล้วกำหนดอยู่ในกฎหมายพอดีทางไทย PBS เนี่ยขอประสานงานกันนะครับว่าจะจัดรายการอย่างนี้มาเราก็เลยยินดีอย่างยิ่งอยู่แล้วก็เลยส่งทนายความจริงๆมีน้องๆอีกหลายคนนะครับมากกว่านี้อีกเยอะเลยเป็น10ค่ะครับผมในการมาช่วยกันรับเรื่องราวร้องทุกข์และก็แนะนำซึ่งก็เป็นโครงการต่อเนื่องนะอาจารย์ครับผมปี57และปีต่อไปแล้วก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันต่อเนื่องนะคะซึ่งในการรับแจ้งเหตุต่างๆต้องถามนะคะทางพี่ยุภานะอย่างกรณีที่ทางพี่ยุภาได้มีโอกาสรับแจ้งนะคะถ้าจำได้นะท่านผู้ชมก็จะเป็นเรื่องราวของผู้เสียหายประมาณ20รายด้วยกันมาร้องเรียนเกี่ยวกับเงินสูญหายไป20กว่าล้านหลังถูกมิจฉาชีพระดมขายลอตเตอรี่นะคะแล้วก็อ้างว่ามีโควต้ากับกองสลากพอสอบถามไปที่กองสลากก็เลยทราบว่ามีการปลอมแปลงเอกสารขึ้นตอนนี้ก็เรื่องไปสู่กองปราบแล้วตอนที่เขามาร้องทุกข์นะคะในการรับแจ้งข้อมูลต่างๆเป็นยังไงบ้างคะพร้อมไหมหรือว่ายากลำบากยังไงในการแนะนำกฎหมายเรื่องนี้ผมไม่ค่ะว่าปกติแล้วเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นถูกหลอกลวงนะคะทีนี้อาจจะแบบว่าไม่เข้าใจข้อกฎหมายคือรับเช็คมาเคสนี้นะคะรับเช็คมาแล้วปรากฏว่าขึ้นเงินแล้วธนาคารปฏิเสธการจ่ายทีนี้จะต้องถ้าจะเอาคดีอาญาเนี่ยต้องไปแจ้งความภายใน3เดือนนับแต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินทีนี้ผู้เสียหายเนี่ยนะคะก็ไม่ทราบข้อกฎหมายนะคะก็ติดต่อผู้สั่งจ่ายผู้สั่งจ่ายก็บอกว่าเดี๋ยวถือไว้ก่อนเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้จะเปลี่ยนให้ยื้อเวลายื้อเวลาแล้วก็นัดวันหลังจาก3เดือนโอ้แสดงว่าเขารู้กฎหมายใช่ค่ะทีนี้เผอิญมาในวันนั้นรู้สึกว่าจะเป็นวันสุดท้ายนะคะเป็นวันสุดท้ายมาถึงปั๊บเนี่ยดิฉันก็บอกว่าโอ้คุณไม่ได้นะถ้าวันนี้คุณไม่แจ้งเนี่ยคือคุณหลุดจากคดีอาญาเลยนะคะก็โชคดีไปเพราะว่ารู้สึกน้องในทีมงานเนี่ยหลังจากพาไปเลยค่ะพาไปในวันนั้นเลยทันทีแล้วก็กลัวไม่ทันใช่ค่ะก็เลยทันการนะค่ะนี่คือแสดงให้เห็นว่าบางครั้งเวลาเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นเนี่ยควรจะรีบหาผู้รู้ด้านข้อกฎหมายอย่างทนายความเนี่ยให้คำแนะนำถูกต้องโดยเร็วเพราะว่าการที่ให้คู่กรณีแนะนำเราอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับเขาแต่ไม่เป็นประโยชน์สำหรับเราก็ได้นะคะคราวนี้อย่างกรณีของพี่อาราดาโถรัตน์นะคะพี่อาราดาเองก็มีกรณีของคุณยายละไม้ทำหลักคิดนะคะชาวชลบุรีที่ร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการนำรถแล้วก็เครื่องจักรนะไปไถเกลี่ยที่ดินของตนเองแล้วก็สร้างความเสียหายในไร่ยูคาลิปต์นะคะพอเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาอ้างว่าที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนเป็นที่สาธารณะรวมถึงไม่มีเอกสารอย่างไรแจ้งให้ทราบนะตอนนั้นพี่อาราดาแนะนำไปว่ายังไงคะอ๋อคือช่วงนั้นที่คุณยายละไม้มาเนี่ยก็เป็นลักษณะเหมือนกับตื่นตระหนกเหมือนกันเพราะถูกเจ้าหน้าที่ข่มขู่นะคะตอนนี้แล้วก็เอารถเข้าไปเกรดไปไถสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งพืชผลไม้มะพร้าวอะไรพวกนี้ที่คุณยายปลูกไว้ตอนนี้ก็เลยถามว่าเขาได้แสดงตัวไหมว่าเขาเป็นเจ้าหนี้ของหน่วยงานไหนแล้วก็มีเอกสารสิทธิ์มาโชว์ไหมว่าเป็นที่ดินของเจ้าหน้าที่ยังไงพูดแต่ปากใช่ไหมคะแล้วคุณยายก็บอกว่าไม่มีมาเลยแต่ของคุณยายเองก็ไม่มีเอกสารสิทธิ์เหมือนกันเพราะว่าทำกินมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายนะคะแล้วตอนนี้ในเมื่อคุณยายเนี่ยปลูกอยู่มาตั้งแต่ก็ไม่เคยมีใครมาโต้แย้งก็เลยให้คุณยายแนะนำไปว่าให้ลองไปตรวจเอกสารหรือไปตรวจแผนที่ทางอากาศที่สำนักงานที่ดินดูว่าเป็นของใครยังไงในจุดต่างๆนะคะแล้วก็การที่คุณยายถูกทำลายทรัพย์สินหรือพืชผลไม้แล้วก็บ้านเนี่ยก็ให้ไปแจ้งความเพราะมันเป็นละเมิดด้วยเหมือนกันค่ะแสดงว่าบางครั้งนะฮะพวกเราที่เป็นภาคประชาชนเองก็อย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆต้องดูหลักฐานต้องเอามาพิสูจน์กันก่อนนะคะคราวนี้ในส่วนของพี่พานุวัฒน์เองนะคะก็คือกรณีพนักงานขับรถแล้วก็พนักงานเก็บขยะองค์การบริหารส่วนตำบลขามเท่าจังหวัดนครพนมนะคะที่ถูกตั้งข้อหาค้ายาเสพติดแต่ตอนหลังความจริงปรากฏจับตัวคนค้าได้จริงๆแล้วล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับพี่คะได้มีโอกาสติดตามความคืบหน้าทางคดีบ้างไหมคะคือทางนี้เรื่องเกี่ยวกับทางต่อไปนี่คือยังไม่ทราบฮะแต่ปัญหาก็คือคนพนักงานเก็บขยะซึ่งเคยไปเก็บขยะตามปกติ
ในเรือนจำด้วยแล้วพื้นที่ที่เขารับผิดชอบด้วยอย่างเงี้ยนะค่ะแล้วมันมีเหตุการณ์ซึ่งเขาก็ไม่รู้เห็นคือมีนักโทษที่ในเรือนจำเนี่ยได้ติดต่อญาติกับพักพวกยาเสพติดมาซ่อนไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะคะเพราะว่าบางครั้งเราเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ว่าเราถูกใส่ความเนี่ยนะคะทางพี่พันวัฒน์คิดว่าเราน่าจะมีวิธีป้องกันอะไรได้ไหมคือขึ้นอยู่กับกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายนะกระบวนการยุติธรรมคือตั้งแต่พนักงานสอบสวนเนี่ยควรจะมีความเชี่ยวชาญแล้วก็สืบให้ได้ชัดเจนก่อนที่จะดำเนินคดีหรือว่าตั้งข้อกล่าวหานะครับนี่จะเป็นการให้ความยุติธรรมดีกว่านะคะคราวนี้ในส่วนของทางพี่ยุพานะคะด้วยประสบการณ์ที่รับแจ้งมาโดยตลอดหลายปีแล้วนะท่านผู้ชมไม่ใช่เพิ่งปีนี้เวลาที่ประชาชนมาแจ้งที่รายการสถานีประชาชนมาขอคำปรึกษานะคะอยากให้เขาเตรียมตัวยังไงบ้างมีอุปสรรคอะไรไหมที่ทำให้การแจ้งล่าช้าหรือว่าเราให้คำแนะนำได้ไม่ชัดเจนนะเขาควรจะเตรียมตัวมายังไงคะคือน่าจะติดตามข่าวสารอยู่ตลอดนะคะเพราะว่าส่วนมากบางทีเนี่ยมาเนี่ยนะคะคือมันหมดเวลาแล้วที่จะดำเนินคดีหรืออะไรแบบนี้นะคะคือช้าเกินไปนะคะก็ถ้าหากว่าในกรุงเทพนะคะก็เคยเจอแบบมาคือเลยเวลาแล้วก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้แต่ก็จะไม่ให้กลับไปเปล่าประโยชน์นะคะก็คือบางทีเราก็ต้องให้ข้อคิดว่าควรจะยอมรับความจริงนะคะมีปลอบใจด้วยใช่ อาจารย์เจษฎากรณีถ้าเกิดพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาจะมาปรึกษาทนายความจะเป็นที่สภาทนายความสำนักงานใหญ่ที่ราชดำเนินก็ดีหรือที่รายการสถานีประชาชนก็ตามหลักเนี่ยมันต้องเตรียมพร้อมเตรียมยังไงถึงขั้นต้องเขียนเล่าเรื่องราวเป็นข้อความมาก่อนไหมยังไงคะอาจารย์ครับความจริงเนี่ยทุกครั้งที่มีปัญหาหรือจะทำอะไรเนี่ยนะครับถ้าเราหาลือซะก่อนนะครับหลายเรื่องเนี่ยมาเมื่อมันสายนะครับคือเกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วจะมาหาทนายความความจริงเนี่ยพอจะทำอะไรสักอย่างนึงจะควรจะหาคนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายซึ่งสภาทนายความกันอะไรถูกต้องเลยครับซึ่งสภาทนายความเรานอกจากมีอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยเราในต่างจังหวัดเนี่ยเราก็มีประธานสภาในความจังหวัดอยู่ทุกที่นะครับทีนี้พอเวลามันเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่เขาต้องทำก็คือลำดับเหตุการณ์นะครับตามวันเวลาที่มันเกิดเหตุเอาไว้ถ้าไม่รู้ว่าจะเรียงลำดับยังไงเอาเรื่องเวลามาเป็นที่ตั้งครับผมเกิดอะไรขึ้นมาก่อนก็เรียงลำดับเหตุการณ์ขึ้นมาเพราะเวลาทนายความเขาถามเนี่ยเขาก็จะถามว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเริ่มขึ้นเมื่อไหร่บางคนไล่วนเลยใช่ไหมครับบอกทนายความฟังไปครึ่งชั่วโมงยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยทีนี้ถ้าเขาเรียงลำดับเนื้อหาของเรื่องแต่ละราวขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้เหตุการณ์มันเป็นไปตามลำดับขึ้นมานะมีเอกสารอะไรเกี่ยวข้องมีพยานบุคคลอะไรที่เกี่ยวข้องนะครับก็พยายามลำดับขึ้นมานึกเอาไว้ให้ดีก่อนนะฮะเอกสารเอามาได้เลยถ่ายสำเนามาเลยอาจารย์เจก้าเห็นเขาบอกว่าบางทีไม่แน่ใจว่าเอกสารชิ้นนั้นใช้ไม่ใช้ให้ถือมาก่อนเวลามาเจอทนายใช้ไม่ใช้ถือมาก่อนมีมากดีกว่ามีน้อยนะครับพอได้มามากๆเนี่ยไม่เอาเนี่ยทนายความก็ดึงออกเองนะครับถ้าไม่พอเขาต้องอาจจะต้องไปหาเพิ่มเติมมาอีกทีแต่มันจะไม่เสียเวลาใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าเราเตรียมถือมาให้ครบก่อนใช่ไหมถ้าได้ข้อมูลเหล่านี้มาทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะทนายความก็จะได้คำแนะนำได้นะครับเพราะว่าในแต่ละเรื่องแต่ละราวเนี่ยมันมักจะมีกำหนดระยะเวลาซึ่งในทางกฎหมายก็เรียกว่าอายุความค่ะนะฮะเพราะนั้นมันลำดับวันที่เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดแล้วค่ะอย่างการมาปรึกษาทนายความเนี่ยบางท่านเขาก็มีความรู้สึกว่ามาปรึกษาทนายความต้องมีทางออกสิมันต้องรอดมันต้องได้ดั่งใจสิต้องถามพี่อราดาเจออย่างนี้บ้างไหมคะก็เจอแล้วขอย้อนนิดเน้นที่คุณนอนอุมาบอกว่าให้โทรมาตั้งแต่9โมงเช้าที่ทนายมานั่งจนถึงหาถึง4โมงเย็นเนี่ยแต่ปรากฏช่วงเช้าเนี่ยจะสายจะว่างซะส่วนใหญ่แต่พอเข้ารายการบ่ายสองปุ๊บกระหน่ำโทรซึ่งจะทำให้ท่านผู้ร้องหรือผู้ที่ต้องการสอบถามเนี่ยจะชนกันหลายสายแล้วมันจะเสียโอกาสตรงนี้ไปก็เลยอยากจะขอให้โทรมาช่วงเช้าๆที่มันว่างๆเนี่ยค่ะจะได้คุยกันนานๆเป็นครึ่งชั่วโมงหนึ่งก็ยังปรึกษากันได้ใช่ไหมนอกจากที่โทรมาแล้วยังมีที่มาติดต่อที่ทางสถานีเนี่ยขอให้ถือเอกสารอย่างที่อาจารย์เจตว่านะคะว่าเอามาตรวจสอบเพราะบางทีการโทรมาเฉยๆแล้วไม่เห็นเอกสารเนี่ยอาจจะแนะนำผิดไปเพราะว่าเอกสารบางทีมันหมกเม็ดอะไรมาเราไม่เห็นแนะนำไปเดี๋ยวผู้ร้องนี่ก็จะเอาไปเป็นประเด็นว่าทนายแนะนำอย่างนี้ใช่ค่ะก็เลยอยากให้เอาเอกสารมาตรวจสอบดูว่ามันอยู่จุดไหนอะไรยังไงจะได้แก้ไขได้อ่ะค่ะได้เน้นเรื่องเอกสารเน้นเรื่องเวลาที่จะปรึกษานะคะพี่พานุวัฒน์ล่ะคะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมบ้างไหมคะก
ในประสบการณ์รับแจ้งมาค่ะมีในเกี่ยวกับของที่พี่อลาดาว่านะครับคือเรื่องเอกสารนี่เป็นเรื่องหลักเพราะว่าการสืบพยานการที่จะดำเนินคดีจะต้องใช้เอกสารเป็นพยานหลักฐานครับสำคัญนะสำคัญครับค่ะเราเองก็ต้องขอบคุณนะสภาทนายความแล้วก็ทนายความทุกท่านนะฮะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับสถานีประชาชนนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอาจารย์เจษฎาถ้าไม่มีอาจารย์เจษฎาบางเรื่องดิฉันก็กุ้มใจจะออกกันยังไงจะไปกันยังไงนะเพราะว่าบางครั้งนะในการแจ้งร้องเรียนปัญหาต่างๆเข้ามามันไม่สามารถสรุปหรือแก้ปัญหาในรายการได้แต่อย่างน้อยได้หลักการทางกฎหมายให้ทุกคนมีหลักยึดเดียวกันนะจะได้รับความยุติธรรมอาจารย์เจษฎาอยากจะอวยพรท่านผู้ชมเนื่องในวันปีใหม่ยังไงเพื่อว่าปีหน้าเรื่องร้องเรียนจะได้น้อยลงแต่เราไม่ได้กลัวงานหนักนะฮะแต่เราไม่อยากให้ประชาชนทุกข์ใจที่ร่วมงานกันมาเนี่ยก็ทุกครั้งเนี่ยก็จะเป็นปัญหาเรื่องเดิมๆบ่อยมากนะครับสิ่งแรกที่สุดเลยที่มักจะมาบ่อยก็คือเรื่องเกี่ยวกับความโลภนะครับเพราะนั้นอย่าโลภนะครับแล้วก็มีปัญหารีบหาทนายความซะนะครับและที่สำคัญถ้าไม่รู้ว่าจะหาทนายความที่ไหนสถานีประชาชนไทย PBS หาได้แน่นอนนะคะตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 16:00 น.ไม่ต้องรอบ่าย 2:00 แล้วโทรมานะฮะเดี๋ยวจะเสียโอกาสเพราะคนจะโทรศัพท์เข้ามาเยอะนะคะแล้วก็สำหรับสภาทนายความของเราก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษาเสมอนะขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะนะครับพบกันใหม่นะคะท่านผู้ชมคะในปี2557ค่ะกับทางทีมทนายความของเราทีมงานทุกคนนะคะแล้วก็ดิฉันอนุมาเกษตรวิผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ